สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นโรหิตสักเทพขบุตรเมื่อราตรีผ่านไปมีวรรณงามยิ่งทำพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโรหิตัสสะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตัสสะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านมีฤทธิ์เหาะได้ความเร็วของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้เชี่ยวชาญฝึกซ้อมมาดีพึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยากฉะนั้นการย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะนั้นความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดแก่ข้าพระองค์นั้นผู้เพียบพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลเว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุ100ปีดำรงชีพอยู่ได้ตั้ง100ปีดำเนินไปได้ตั้ง100ปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันหนึ่งเราบัญญัติโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เอง
ไม่ว่าในเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกย่อมไม่มีการเปลื้องตนจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมหาจุฬาอังคุตตรนิกายจะตุกกะนิบาตโรหิตัสสูตรว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร